สนับสนุนการค้นพบประสบการณ์ใหม่โดย King Power นี่ฮาวโต๊ะจีนอราวเดอะเวิลด์แล้วก็เป็นฝ่ายมาแล้วนะคะเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะนอกจากอาหารทะเลจะดังแล้วยังมีเกลือค่ะที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ด้วยเราก็มาอยู่กันที่นาเกลือแล้วนะคะแล้วคุณพิงค์ค่ะไกด์ท้องถิ่นของที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิงค์จากที่นักท่องเที่ยวเขาได้มาสัมผัสประสบการณ์ตรงที่นาเกลือแห่งนี้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะประทับใจและเหนือความคาดหมายค่ะเพราะว่าตอนแรกเขาคิดว่าจะเห็นแต่เกลือแต่จริงๆมันไม่ใช่เขาจะได้รู้ว่าในนาเกลือเนี่ยมีเกลือประเภทต่างๆแล้วก็ตรงนี้มันเหมือนสปาออนเซ็นเลยค่ะโอ้โหและนี่คือหน้าตาของเกลือที่เราได้จากนาเกลือใช่ไหมคะสีขาวเหมือนหิมะมากๆเลยค่ะอันนี้คือเป็นเกลือแบบชั้นแรกเลยนะคะหรือดองเกลือเลยนะคะเดี๋ยวขอลองชิมดูก่อนนะคะคุณผู้ชมจะดูว่ารสชาติเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะอร่อยกว่าเกลือทั่วไปใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเกลือลำดับแรกที่พอน้ำความเข้มข้นมันถึงก็จะเป็นเกลือที่ลอยอยู่บนผิวน้ำพอมันไม่โดนดินมันก็เลยเป็นเกลือที่สะอาดเกลือขาวเหมือนหิมะขนาดนี้นะคะทำให้เฟนฟายนึกถึงคำศัพท์ภาษาจีนหนึ่งคำค่ะคำว่าขาวพูดแบบนี้เลยไปไปขาวค่ะรู้จักคำว่าขาวไปแล้วนะคะทีนี้คำว่าหิมะในภาษาจีนพูดได้แบบนี้เลยค่ะเฉวอีกครั้งหนึ่งนะคะเฉวหิมะค่ะการท่องเที่ยวแบบสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้เป็นเทรนที่กำลังมาแรงเลยล่ะค่ะในภูมิภาคเอเชียของเราถ้าเกิดใครที่ได้มีโอกาสขับรถเที่ยวชานเมืองในญี่ปุ่นจิบกาแฟนะคะถ่ายรูปกับวิวสวยๆเนี่ยคงจะฟินไม่น้อยเลยถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะหวังว่าคำศัพท์ภาษาจีนในวันนี้คงไม่ยากเกินไปนะคะหมดเวลาของรายการโต๊ะจีนอราวด์เดอะเวิลด์แล้วค่ะขอขอบคุณ King Power ที่สนับสนุนการเดินทางและการเรียนรู้ภาษาจีนกลางและสุดท้ายนี้อย่าลืมไม่ต้องหมวยก็พูดภาษาจีนได้เป็นไฟลาไปก่อนนะคะจีเจียน